เยี่ยมครับเยี่ยมครับโอ้โหยอดเยี่ยมครับมาร์กอฟจาเนียนขึ้นหน้าเน็ตแล้วก็ดักการยิงขนานเส้นข้างจากโรเจอร์เฟเดเลอร์เอาไว้ได้นะครับกลายเป็นลูกหยอดกลับมาเป็นแบ็คแฮนด์วอลเลย์สุดเอื้อมที่เขาพยายามเต็มที่ครับยอดเยี่ยมครับโอ้โหโชว์ฝีมือมืออันดับหนึ่งของโลกให้เห็นเลยนะครับโรเจอร์เฟเดเลอร์แม่ลูกนี้เล่นยากครับแต่โฟร์แฮนด์ของเฟเดเลอร์ตวัดกลับไปได้อย่างงดงามเราดูจากภาพช้านะครับวิ่งมาและประวัติจากนอกคอร์ตเข้ามาในคอร์ตดูนะครับตีในจังหวะที่กำลังเคลื่อนโอ้โหลูกโฟร์แฮนด์วินเนอร์แม้ว่าแดนนี่เอาตัวรอดจากเบรกพอยต์ในเกมนี้รักษาเกมเสิร์ฟครับขึ้นนำ3เกมต่อ2ในเซตที่1ดานิเอลลิส3 games to 2เยี่ยมครับลูกที่โรเจอร์เฟเดเลอร์เอากลับมาแต่ละครั้งนั้นครับตบดีครับมาร์กอฟ ดาเนียลพยายามใช้วิธีการตามลูกเสิร์ฟขึ้นหน้าเน็ตนะครับแบ็คแฮนด์วอลเลย์วางได้งดงามนะครับแล้วก็ตบซ้ำอีกทีหนึ่งทางด้านเดิมเยี่ยมครับขึ้นหน้าเน็ตทำแต้มได้สองวางย้อนดีครับเยี่ยมครับมาร์กอฟ ดาเนียลอันที่จริงนั้นถนัดการเล่นบนมาร์กอฟ ดาเนียลไม่กลัวนะครับดีครับแบ็คแฮนด์ขนาดเส้นข้างของมาร์กอฟ ดาเนียลเฟเดเลอร์จะขึ้นหน้านะครับจะขึ้นขู่มาร์กอฟ ดาเนียลแต่ดาเนียลไม่สะทกสะท้านเลยเยี่ยมครับยิงเข้าใส่ตรงๆเลยนะครับเฟเดเลอร์การมาสเตอร์คัพที่ฮูสตันเท็กซัสโยนโด่งครับแต่ไม่ลึกพอเยี่ยมครับลูกเสิร์ฟที่ดีนะครับทำให้เฟเดเลอร์ตามตีติดขึ้นมาที่หน้ายอดเยี่ยมครับแล้วเฟเดเลอร์เสิร์ฟดีจากนั้นตามขึ้นซ้ำทันทีได้2เซตพอยต์ครับ6คะแนนต่อ4ตามขึ้นซ้ำเลยนะครับด้วยสวิงโฟร์แฮนด์วอลเลย์และโรเจอร์เฟเดเลอร์ก็ได้เซตแรกไปก่อนด้วยคะแนนไทเบรก7ต่อ4ครับได้เซตแรกไปแล้ว7เกมต่อ6
เสิร์ฟดีครับแล้วก็แบ็คแฮนด์ขนาดเส้นข้างวางย้อนเยี่ยมครับเฟเดเลอร์รักษาเกมเสิร์ฟยอดเยี่ยมครับผู้ตัดสินเอมมานูเอลโยเซฟยอดเยี่ยมครับโอ้โหยอดเยี่ยมครับสวนลูกเสิร์ฟด้วยแบ็คแฮนด์สไลด์ขนาดเส้นข้างกลับมาชมภาพช้านะครับตั้งหน้าไม้ขึ้นแล้วปาดเฉือนลงขนาดเส้นข้างกลับมาครับโอ้โหยอดเยี่ยมครับแล้วจะเลิกโจมตีแบ็คแฮนด์ของดาเนียลแล้วจะตามขึ้นมาที่หน้าเน็ตแต่ดาเนียลไม่สะทกสะท้านเลยนะครับยิงแบ็คแฮนด์ขนาดเส้นข้างกลับไปได้อย่างงดงามเอาตัวรอดจากเบรกพอยท์ครับคะแนนมาอยู่ที่ดิวส์ดาเนียลจับพยายามเสิร์ฟดีครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะใจเย็นลงเยี่ยมครับไม่รอช้าเลยนะครับโรเจอร์เฟเดเลอร์ขึ้นไปเยี่ยมครับเยี่ยมครับโอ้โหลำบากเลยนะครับโอ้โหแม้ว่าจะพยายามเล่นลูกสไลด์เรียบต่ำแล้วแต่ไปเข้าจังหวะแบ็คแฮนด์ของเฟเดเลอร์ครับเดี๋ยวเราชมจากภาพช้านะครับเฟเดเลอร์นั้นไม่ได้เสียจังหวะเลยครับขยับเข้ามาใช้เท้าขวาส่งตัวยิงแบ็คแฮนด์ได้เต็มวงสวิงทำให้มาคอสดาเนียลลำบากแบบนี้แหละครับแมตช์พอยท์ครั้งที่3แล้วก็ปิดแมตช์ได้สำเร็จครับโรเจอร์เฟเดเลอร์มืออันดับหนึ่งของโลกจากสวิตเซอร์แลนด์เอาชนะมาคอสดาเนียลจากบราซิล2เซตรวด 7-6 และก็ 6-4 เฟเดเลอร์เข้ารอบ2ไปพบกับเดนิสเกลไมเออร์จากเยอรมนีครับซึ่งจะเริ่มการแข่งขันในเวลา 15:00 นของวันพฤหัสบดีที่29 กันยายนนะครับ